สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะสอนวิธีการใส่รูปภาพโปรไฟล์นะครับในอีเมลของนักเรียนเองนะครับโดยใช้มือถือทำเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนักเรียนก็แตะไปที่ Google ก่อนนะครับแล้วแตะไปที่เบราว์เซอร์นะครับเช่น Google Chrome นะครับถ้าใครยังไม่เข้า Google อย่างเงี้ยนักเรียนก็ทำการพิมพ์นะครับพิมพ์ google.com เข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเข้า Google แบบนี้แล้วนะครับให้ทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับแตะเข้าไปนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะมี Gmail มีอะไรก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องเพิ่มบัญชีก่อนนะครับถ้าเพิ่มแล้วก็จะมาปรากฏบัญชีเราอยู่ตรงนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างนักเรียนที่ชื่อว่าที่มีรหัส5555นะครับ @60.ac.th นะครับจะเข้ามาเปลี่ยนรูปตัวเองทำยังไงนะครับก็แตะไว้ที่บัญชีของตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำการป้อนรหัสผ่านของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วแตะที่ปุ่มถัดไปนะครับถ้าป้อนผิดนะครับมันก็ยังไม่ให้เข้าลองป้อนใหม่อีกครั้งนึงนะครับถ้าป้อนข้อมูลถูกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอคอนของเราก็จะมาปรากฏอยู่หน้า Google แบบนี้นะครับจากนั้นให้นักเรียนแตะลงไปตรงนี้นะครับเพื่อจะพิมพ์นะครับให้พิมพ์คำว่า aboutme.google.com ตามนี้นะครับแตะลงไปนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับนักเรียนก็แตะไปตรงดินสอก่อนเพื่อจะทำการแก้ไขชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นสติวเดนอะไรเงี้ยนะครับนักเรียนก็แตะให้เป็นชื่อภาษาไทยของนักเรียนเองนักเรียนชื่ออะไรนะครับแตะลงไปแล้วก็ลบออกแก้เป็นชื่อนามสกุลจริงของนักเรียนตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อเล่นของนักเรียนนะครับเมื่อทำเสร็จก็แตะที่ปุ่มตกลงนะครับจากนั้นให้นักเรียนมาแตะที่วงกลมนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วแตะที่คำว่าอัพโหลดรูปภาพนะครับไปที่แกลเลอรี่นะครับแตะไปที่แกลเลอรี่นะครับแล้วนักเรียนก็อาจจะเลือกรูปภาพที่หล่อที่สวยที่สุดของนักเรียน1ภาพนะครับเพื่อจะเอามาใช้เป็นภาพโปรไฟล์นะครับเมื่อภาพปรากฏเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าภาพมันมีขนาดใหญ่มากนะครับก็สามารถที่จะปรับมุมเนี้ยนะครับเข้ามาได้นะครับเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้าชัดๆของเรานะครับจากนั้นแตะที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับภาพโปรไฟล์ของเราและชื่อนามสกุลของเราก็จะถูกแก้ไขหรืออัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่นี้นักเรียนก็ทำสำเร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ